สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาแนะนำวิธีการแก้ไขบินย้อนหลังนะครับหรือว่าไปพิมพ์บินย้อนหลังนะครับสามารถไปแก้ไขหรือพิมพ์บินย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับไปที่เมนูบัญชีนะครับจัดการบินขายนะครับก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดมานะครับล่าสุดนะครับนี่เราก็สามารถกรองได้นะครับว่าเราต้องการบินของสาขาไหนนะครับพนักงานคนไหนเป็นคนขายนะครับแล้วก็บินจากวันที่เท่าไหร่นะครับหรือถึงวันที่เท่าไหร่ก็กดแสดงรายการนะครับโปรแกรมก็จะกรองให้นะครับตามสาขาพนักงานวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดที่เราเลือกไว้นะครับก็จะโชว์ออกมานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปพิมพ์ย้อนหลังได้นะครับกดที่รหัสบินนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับต้องการบินอะไรเราก็คลิกพิมพ์นะครับพิมพ์บินใบเสร็จบินใบส่งของใบกำกับภาษีใบปะหน้าหรือว่าใบลดหนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับพิมพ์ใบเสร็จแบบ A4 ก็แล้วกันนะครับก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแก้ไขทำการแก้ไขก็ได้นะครับแก้ไขบินนี้นะครับก็มาที่รูปดินสอนะครับจะแก้ไขได้เพียง3ข้อนะครับอินวอยแล้วก็วันที่ทำรายการวันที่ชำระเงินแค่นี้นะครับที่แก้ไขได้นะครับถ้าเราแก้ไขแล้วเราก็กดบันทึกนะครับถ้าเราจะลบบินทิ้งก็กดที่กากบาทนะครับบินนี้ก็จะหายไปนะครับหรือเราต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้าเพื่อไปติดหน้ากล่องก็ได้นะครับคลิกเลือกที่เราต้องการนะครับก็กดพิมพ์บินนะครับก็จะแสดงที่อยู่ข้อมูลของลูกค้าขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็เลยไม่ได้โชว์อะไรนะครับเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขมาพิมพ์บินย้อนหลังได้ตลอดนะครับต้องการบินอะไรก็มาพิมพ์ได้ครับต้องการลบบินก็อย่างเงี้ยครับก็เข้ามาได้นะครับที่เมนูบัญชีแล้วก็จัดการบินขายนะครับแก้ไขได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ